ดีค่ะพวกเราวงแบล็คทีค่ะในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานนะคะสำหรับคุณวุฒิอัศดาวุฒิเลืองสุนทรค่ะอดีตพระเอกหนุ่มที่ปัจจุบันเนี่ยได้ผันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังเป็นผู้กำกับโดยคุณวุฒิอัศดาวุฒิค่ะได้รับตำแหน่งหนุ่มแพรวค่ะปี1992ค่ะและมีผลงานละครเรื่องแรกก็คือเรื่องบัลลังก์เมฆค่ะโดยในด้านชีวิตรักของคุณวุฒิอัศดาวุฒิค่ะต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยได้เปิดตัวสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พาออกสื่อค่ะโดยคุณวุฒิเนี่ยได้แต่งงานกับภรรยาชื่อว่าคุณผานิชค่ะและทั้งคู่ก็มีลูกสาวด้วยกัน1คนชื่อว่าน้องสิงห์เลืองสุนทรและสำหรับน้องสิงห์ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะน้องเนี่ยกำลังเป็นที่โด่งดังคลิปของน้องค่ะกลายเป็นไวรัลถูกพูดถึงอย่างมากเลยกับคลิปตีกลองของน้องค่ะซึ่งต้องบอกว่าน้องสิงห์ค่ะเป็นสาวเท่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนบรรดาพี่ๆเนี่ยหลงรักน้องกันเพียบก็เรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะน้องเนี่ยมีแฟนคลับมีด้อมของตัวเองและก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ด้อมเล็กๆนะคะเป็นด้อมใหญ่เลยตอนนี้เรียกได้ว่าเดินตามรอยคุณพ่อเข้ามาแบบติดๆเลยสำหรับน้องสิงห์ค่ะตอนนี้ค่ะน้องอายุ15ปีค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรและน้องเนี่ยเพิ่งได้รับตำแหน่งรางวัลชนะเลิศ Thailand School Star ปี2024และจากการรับรางวัลครั้งนี้ค่ะก็ทำให้น้องได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด GMM TV ด้วยเรียกได้ว่าเป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าน้องเนี่ยกำลังจะเดินตามรอยคุณพ่อเข้าวงการบันเทิงไปแบบติดๆเลยและก็ต้องบอกว่าพอน้องได้รางวัลค่ะก็หนีไม่พ้นค่ะมันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงน้องกับคุณพ่อในเชิงลบค่ะว่าคุณพ่อของน้องเป็นดาราบ้างคุณพ่อของน้องใช้เส้นบ้างจึงทำให้น้องเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณวุฒิอัศดาวุฒิค่ะเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปก้าวก่ายเรื่องของการประกวดของลูกเลยตั้งแต่ที่ลูกไปเขียนใบสมัครจนลูกเนี่ยได้รับรางวัลซึ่งคุณวุฒิอัศดาวุฒิค่ะก็บอกว่าถ้าน้องไม่ได้รางวัลนี้มันก็จะหมดข้อคอรหาไปแบบง่ายๆแต่บังเอิญว่าน้องเนี่ยดันได้รับรางวัลค่ะซึ่งวันที่น้องได้รางวัลค่ะคุณวุฒิเนี่ยก็บอกว่าน้องโชว์ได้ดีค่ะหมดข้อคอรหาเพราะว่าการโชว์ของน้องบนเวทีค่ะมันเป็นเอกฉันท์มีเสียงกรี๊ดตอบรับจากคนดูอย่างมากเลยในวันนั้นก็เป็นว่าค่ะรอติดตามค่ะว่าผลงานของน้องเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะออกมายังไงแต่คาดว่าอีกไม่นานค่ะเราคงจะได้เห็นผลงานของน้องสิงห์กันอย่างแน่นอนค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์